ภาพงานเขียนทิวทัศน์ตะวันออกแบบพาโนรามาของโทมัสดาเนียลจิตรกรชาวอังกฤษที่เดินทางเข้าไปอินเดียในช่วงศตวรรษที่18ปรากฏสถานที่อันงดงามของเอโรล่าวัดถ้ำที่ขุดลงไปในหน้าผาหินบาซอลที่ภายหลังพบจากการขุดค้นมีวัดถ้ำทางพุทธศาสนาอยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่ถ้ำฮินดูตั้งอยู่ตรงกลางและถ้ำของศาสนาเชนหรือชัยนะอยู่ทางตอนเหนือสุดซึ่งต่อมาก็ทำให้โลกได้รู้ว่าเบื้องหลังภาพเหล่านี้ล้วนเกิดจากผลงานภายใต้การอุปถัมภ์ของ3ราชวงศ์แห่งอนุทวีปอินเดียเมื่อกว่าพันปีก่อนหน้านี้เอโรล่าหรือเรียกอีกอย่างในภาษามาราทีว่าเวลูล่าเป็นสถาปัตยกรรมหินตัดอันโดดเด่นเหลือเชื่อภายใต้ความเชื่อใน3ศาสนาหลักบริเวณหน้าผาหินบาซอบนเนินเขาจารานาดีมีจำนวนมากกว่า100ถ้ำถือกำเนิดขึ้นมาจากหลักฐานจารึกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่6ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอรังคาบัดรัฐมหาราตระประเทศอินเดียใกล้เคียงกับถ้ำอชันตานักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าถ้ำเอโรล่าที่ได้รับการสกัดเป็นถ้ำหินตัดขนาดใหญ่นี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความปรองดองทางศาสนาของมหาราชาแต่ละพระองค์ในอดีตเนื่องจากในบรรดากว่า100ถ้ำนี้มีถ้ำในศาสนาฮินดู17แห่งถ้ำพุทธ12แห่งและถ้ำเชนอีก5แห่งจากหลักฐานที่พบเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในระยะเริ่มแรกในสมัยสัตวาหนะระยะก่อนคริสตศตวรรษถึงต้นคริสตศตวรรษซึ่งเป็นราชวงศ์ที่นับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธและสืบเนื่องต่อมาในสมัยราชวงศ์ที่เข้ามาครอบครองพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาแต่เหตุผลสำคัญของการเกิดสถาปัตยกรรมที่มีการสานต่อกันมานี้มาจากชัยภูมิหรือทำเลที่ตั้งอันเป็นแหล่งสำคัญทั้งการเดินทางและการค้านับตั้งแต่ชายขอบมาลาวาและคุชราชทางเหนือจนถึงแม่น้ำตุงคาบดาทางใต้ทั้งยังอยู่ในจุดที่ใกล้กับฟากทะเลอาหรับฝั่งตะวันตกและแม่น้ำสำคัญจนถึงชัตติสกาอันเป็นจุดนัดพบของกลุ่มพ่อค้าและนักเดินทางบนภูมิภาคเดคานนับตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคมที่อังกฤษเข้ามาครอบครองอินเดียผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกนักประวัติศาสตร์ที่เดินทางเข้ามาต่างไม่อาจหาข้อสรุปได้ว่าถ้ำเอโรล่านี้มีลำดับการก่อสร้างอย่างไรด้วยรูปแบบของศิลปะที่ทับซ้อนระหว่างฮินดูพุทธและเชนมีการนำหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงทั้งรัฐมหาราตระรัฐมัธยประเทศและรัฐกัลยาณตกะจากหลักฐานจารึกต่างๆที่นำมาเทียบเคียงจึงได้ข้อสรุปว่ามีการก่อสร้างใน3ช่วงเวลาเชื่อกันว่าถ้ำที่เก่าแก่สุดอาจสร้างขึ้นในสมัยไตรคูฏการาชวงศ์ที่อยู่ทางตอนเหนือของคอนคานใกล้ชายฝั่งทะเลอาหรับและราชวงศ์วากาตกะที่เป็นพันธมิตรกับราชวงศ์คุปตะผ่านการอภิเษกสมรสในบางแห่งเช่นถ้ำหมายเลขที่29ของศาสนาฮินดูไสยวนิกายได้รับการสร้างขึ้นจากราชวงศ์คาราชุลีที่เคยควบคุมท่าเรือและริมทะเลอาหรับบางส่วนในพื้นที่เดียวกันส่วนถ้ำในศาสนาพุทธสร้างในสมัยราชวงศ์จารุกยะนอกจากนี้ในสมัยราชวงศ์ราชตราคูตาได้สร้างถ้ำฮินดูและเชนโดยถ้ำเชนสุดท้ายสร้างโดยราชวงศ์ของยาดาวาสำหรับถ้ำฮินดูในยุคแรกที่สร้างขึ้นนั้นเกิดขึ้นในสมัยคาราชุลีแบ่งเป็น2ระยะนับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่6ถึงปลายศตวรรษที่8คาราชุลีเป็นราชวงศ์อินเดียยังรู้จักกันในนามคาราชุลีแห่งมหิสมาตีตามชื่อเมืองหลวงในราวศตวรรษที่6ราชวงศ์นี้ได้เข้าครอบครองพื้นที่เดิมที่เคยเป็นของจักรวรรดิคุปตะวากาตกะและวิษณุกุลดินาปัจจุบันอยู่ในพื้นที่บางส่วนของคุชราชมัธยประเทศและรัฐมหาราตระมีกษัตริย์ปกครอง3พระองค์ซึ่งจากหลักฐานอีปิกกราฟิกหรือการถอดความหมายจากตัวหนังสือโบราณและเหรียญกษัตริย์ที่พบยืนยันว่าส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของถ้ำเอโรล่าในถ้ำหมายเลข17ถึง29และอีกแห่งที่ถ้ำเอลิเฟนต้าซึ่งเป็นถ้ำหินตัดของฮินดูและพุทธที่อยู่ห่างออกไปก่อนจะล่มสลายไปในศตวรรษที่7จากการเข้ามายึดครองของจารุกยะแห่งบารมีหรือวาตาปี
สำหรับถ้ำที่โดดเด่นของราชวงศ์นี้ได้แก่ถ้ำหมายเลข29เป็นวัดฮินดูยุคแรกเรียกอีกอย่างว่าดูมาลินาเป็นหนึ่งในการขุดค้นที่เก่าแก่ที่สุดในเอโลล่าวัดฮินดูในยุคแรกนี้โดยทั่วไปอุทิศให้กับพระศิวะซึ่งมีส่วนประกอบที่ช่างฝีมือได้อุทิศถวายเทพเจ้าและเทพธิดาองค์อื่นนอกจากนี้ยังเน้นที่ลิงคโยนีหินตัดที่ประดิษฐานอยู่ในแกนกลางของสิ่งก่อสร้างโดยมีพื้นที่สำหรับการเวียนรอบหรือปริกรมล้อมรอบถือเป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดอาคารวัดฮินดูยุคแรกในถ้ำซึ่งมีศูนย์กลางอยู่รอบๆหุบเขาคงคาซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่รวมอยู่ในนี้น้ำตกนี้มองเห็นได้จากระเบียงหินแกะสลักทางทิศใต้และได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกเหนือพระศิวะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมอีกแห่งคือวัดถ้ำราเมศวรหมายเลข21ซึ่งรู้จักกันในชื่อราเมศวรลีนาเป็นอีกหนึ่งจากการขุดค้นในยุคแรกที่ก่อสร้างโดยราชวงศ์คาราชุลีก่อนการขึ้นสถาปนาของราชวงศ์ราชตราคูตาที่ได้เข้ามาขยายถ้ำที่เอโรล่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าถ้ำนี้จะมีผลงานที่คล้ายคลึงกับงานถ้ำอื่นแต่ก็มีผลงานที่มีเอกลักษณ์หลายชิ้นเช่นผลงานที่บรรยายเรื่องราวการตามล่าพระศิวะของเทพีปาร์วตีมีการพบงานแกะสลักที่เป็นรูปปาร์วตีและพระศิวะในยามว่างงานอภิเษกสมรสของปาร์วตีกับพระศิวะและระบำพระศิวะหรือศิวนาถลีลาเป็นต้นถ้ำแห่งนี้ยังมีการจัดแสดงขนาดใหญ่ของสัปตมาตริกาซึ่งเป็นแม่เทพธิดาทั้ง7ของประเพณีสักติในศาสนาฮินดูขนาบข้างทั้งสองข้างด้วยพระพิฆเนศและพระศิวะภายในวัดมีเทพธิดาองค์อื่นที่มีความสำคัญต่อประเพณีสักติเช่นทุรคาทางเข้าถ้ำหมายเลข21ขนาบข้างด้วยรูปปั้นขนาดใหญ่ของเทพธิดาคงคาและยมุนาตัวแทนของแม่น้ำฮิมาลัยสายสำคัญสองสายซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอินเดียและวิถีความเชื่อในศาสนาฮินดูในช่วงศตวรรษที่8ถึง10ถ้ำเอโรล่ามีการสร้างเพิ่มขึ้นในสมัยราชวงศ์ราชตราคูตาซึ่งเวลานั้นได้ก้าวขึ้นสู่การครอบครองอนุทวีปอินเดียมานับตั้งแต่ศตวรรษที่6ถึง10ได้แก่ถ้ำหมายเลข14และ15ต่อเนื่องด้วยหมายเลข16ซึ่งเป็นหินก้อนใหญ่ที่สุดในโลกสร้างเสร็จในศตวรรษที่8ในรัชสมัยกษัตริย์กฤษณะที่1ซึ่งเป็นรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์ราชตราคูตาถ้ำหมายเลข16รู้จักกันในชื่อวัดไกรราชหรือไกรลาซาเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากทั้งสถาปัตยกรรมและการแกะสลักมาจากหินก้อนเดียวสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภูเขาไกรราชในเทือกเขาหิมาลัยภายในมีประตูหอประชุมลดหลั่นหลายชั้นรายรอบด้วยประติมากรรมที่จัดวางตามหลักสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีทางเดินสำหรับเป็นพื้นที่เวียนเทียนรอบวิหารภาระกิริยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงและฐานโยนีโทรณะมียอดแหลมของเขาไกรราชซึ่งทั้งหมดถูกบรรจงแกะสลักบนหินก้อนเดียวนอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักจากหินก้อนเดียวเป็นพระแม่คงคาพระแม่ยมุนาพระสรัสวดีอวตารทั้ง10ของพระวิษณุยังมีเทพเจ้าและเทพธิดาเวทรวมถึงพระอินทร์พระอัคนีวายุสุริยะและอูชายังมีพระพิฆเนศบุตรของพระศิวะและพระปาร์วตีพระอัฏฐนาริสวนซึ่งมีพระพักครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะอีกครึ่งหนึ่งเป็นพระปาร์วตีพระหริหระครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะและอีกครึ่งเป็นพระวิษณุยังมีพระอานาปุรณะเทวีแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นปางที่8ใน9ของพระแม่ปาร์วตีหรือพระแม่อุมาเทวียังรวมถึงพระทุรคาและองค์อื่นๆส่วนในชั้นใต้ดินของวัดมีประติมากรรมพระศิวะพระวิษณุและพระสักติอยู่เป็นจำนวนมากที่โดดเด่นได้แก่ประติมากรรมพระกฤษณะในวัยเด็ก12ตอนแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของลัทธิวัยสนบนิกายเช่นกันความใหญ่โตอลังการของวัดไกรราชอันเป็นที่ตั้งของวัดหลายชั้นบนงานแกะสลักหินลอยเดี่ยวนี้มีการคำนวณว่าช่างได้โกลนหินออกถึง3ล้านลูกบาศก์ฟุต
หรือน้ำหนักราว 200,000 ตันเพื่อให้ได้วัดวิหารดังที่ปรากฏอยู่นี้ซึ่งใหญ่และครอบคลุมพื้นที่เป็น2เท่าของวิหารพาร์เธนอนสิ่งก่อสร้างของกรีซในสมัยคลาสสิกที่เอเธนขนาดของลานฐานซึ่งกว้าง82เมตรคูณ46เมตรและสูง30เมตรบริเวณทางเข้ามีโคบูรัมส่วนกลางประดิษฐานองคชาตมีมณฑปหลังคาเรียบมีเสา16ต้นรองรับและสิกขาราดาวิเนียนรูปเขานันทิหรือวัวศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะยืนอยู่บนเฉลียงส่วนผนังในวัดหลังทั้งสองด้านมีการแกะสลักมหาพาตะทางทิศเหนือและรามเกียรติ์ทางทิศใต้ประติมากรรมหินตัดที่วัดไกรราชนี้นับเป็นงานก่อสร้างที่โดดเด่นของประวัติศาสตร์อินเดียในรอบพันปีซึ่งคาร์เมลเบิร์กสันประติมากรชาวอเมริกันสัญชาติอินเดียเจ้าของรางวัลปัทมาสีปี2110และเจ้าของผลงานเขียนประติมากรรมหินตัดหลายแห่งในอินเดียยกย่องที่แห่งนี้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในคราวเดินทางไปเยือนเมื่อปี1970วัดทศวาตารหรือถ้ำหมายเลข15มีห้องและผังคล้ายกับถ้ำพุทธหมายเลข11และ12ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าถ้ำหมายเลข15เป็นถ้ำพุทธแต่ก็มีศาลาหน้าจศิลป์อินเดียตั้งอยู่ตรงทางเข้าจนอาจไม่ตรงกับข้อสันนิษฐานนักแต่นักศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตจากการพบรูปเคารพหรือเทพเจ้าของศาสนาฮินดูรวมอยู่ในถ้ำพุทธเป็นจำนวนมากซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบางทีสถาปนิกและคนงานอาจเป็นกลุ่มเดียวกันหรือบางทีวัดพุทธหลายแห่งอาจถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในศาสนาฮินดูขณะที่เจอรี่มารันดาผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวัดถ้ำในเอโรราระบุว่าถ้ำพุทธศาสนาทั้งหมดในเอโรราอาจเกิดจากการบุกรุกของสถานที่ที่เคยเป็นตีรธาหรือสถานที่แสวงบุญของชาวฮินดูที่มีอยู่ก่อนนอกจากนั้นก็ไม่มีการค้นพบจารึกที่ยืนยันได้แต่อย่างใดตามคำบอกเล่าของอนันดาคูมาวัสวามีนักประวัติศาสตร์และนักปราชญ์ศิลปะอินเดียระบุว่าถ้ำแห่งนี้แสดงถึงประติมากรรมการตายของฮิรัญยักขสิปุอสูรในคัมภีร์ปุราณะที่ถูกสังหารโดยนรสิงห์หลังจากได้รับพรจากพระพรหมว่าจะไม่ถูกสังหารโดยมนุษย์หรือสัตว์แต่นรสิงห์ซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุไม่ใช่ทั้งมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งเป็นประติมากรรมสมัยราชวงศ์ราชตาคูตารวมถึงประติมากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในถ้ำหมายเลข15ก็ยืนยันถึงความเป็นวัดในศาสนาฮินดูดังจะเห็นได้จากลานกว้างที่มีมณฑปเสาหินตั้งลอยอยู่ตรงกลางส่วนวัด2ชั้นเป็นแผงประติมากรรมขนาดใหญ่ระหว่างเสาผนังชั้นบนมีรูปต่างๆมากมายรวมถึงอวตารทั้ง10ของพระวิษณุและยังพบคำจารึกของวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ในถ้ำมีลานเปิดซึ่งมีมณฑปเสาหินตั้งลอยอยู่ตรงกลางและวัด2ชั้นที่ถูกขุดขึ้นมาด้านหลังแผงประติมากรรมขนาดใหญ่ระหว่างเสาผนังชั้นบนแสดงรูปแบบต่างๆมากมายรวมถึงอวตารทั้ง10ของพระวิษณุคำจารึกของดันติธุรคาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออายุของวัดอยู่ที่ผนังด้านหลังของมณฑปด้านหน้าดันติธุรคาหรือดันติวรมันที่2ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิราชตราคูตาแห่งมัญญาเคตามีเมืองหลวงอยู่ในภูมิภาคคาราบุรากีของรัฐกาลานันตกะในปัจจุบันพระองค์เอาชนะจารุกยะได้ในปีคริสตศักราช753สถาปนาขึ้นเป็นราชาธิราชและปรเมศวรในจารึกของเอโรล่าระบุว่าพระองค์เป็นโอรสของพระอินทร์ที่2ส่วนในจารึกสมัญการะบุว่ามารดาของพระองค์เป็นเจ้าหญิงจารุกยะพระองค์เอาชนะกองทัพกาลานันตกะของจารุกยะบารมีอันแข็งแกร่งและยังเอาชนะกษัตริย์แห่งราตามันวาทันกากลิงคะและเชชัสในอินเดียตอนกลางอย่างไรก็ตามแม้พระองค์จะเอาชนะกองทัพจารุกยะได้แต่ในจารึกวัคคะเลลียืนยันว่าพระเจ้ากีรติวรมันที่2กษัตริย์พระองค์สุดท้ายจากจารุกยะบารมียังคงควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้อยู่จนถึงปีคริสตศักราช757
ต่อมาเจ้าหญิงเรวาราชธิดาของพระองค์ได้อภิเษกกับกษัตริย์นันทิวรมันที่2กษัตริย์รัชกาลที่2ราชวงศ์ปัลลวะแห่งคานจีปุรัมนอกจากนี้กษัตริย์ดันติทุรคายังช่วยนันทิวรมันกู้เมืองคานจีด้วยการทำสงครามกับจาลุกยะด้วยจากเรื่องเหล่านี้ต่อมาหลังราชการพระเจ้าทันติตุคลาแห่งราชตาคูตาพระเจ้ากฤษณะที่1ซึ่งเป็นลุงของพระองค์ได้กลายมาเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์จนขยายอาณาจักรออกไปทั่วรัฐกาลานันตกะและเป็นผู้สร้างวัดสำคัญหลายแห่งในที่นี้ลำดับถัดมาเป็นพุทธศาสนสถานหมายเลข 1-12 วัดถ้ำพุทธที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ระหว่างช่วงต้นศตวรรษที่7ถึงต้นศตวรรษที่8ถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดคือถ้ำหมายเลข6ถ้ำทุกแห่งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักหลายชั้นบนภูเขาประกอบด้วยวิหารหรืออารามมีห้องสวดมนต์รวมถึงที่พักอาศัยห้องนอนห้องครัวภายในถ้ำมีอารามที่เป็นแหล่งรวบรวมงานแกะสลักพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์และยังรวมถึงพุทธสาวกหรือพระภิกษุรูปสำคัญนักโบราณคดีตั้งข้อสังเกตว่าในถ้ำบางแห่งยังมีการแกะสลักหินให้มีลักษณะเหมือนไม้ด้วยในบรรดาถ้ำทั้งหมดที่ถือว่ามีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาในเวลานั้นยังมีบางถ้ำที่มีเอกลักษณ์พิเศษคือถ้ำที่5ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นถงขนาดใหญ่มีม้านั่งคู่ขนานตรงกลางห้องโถงมีพระพุทธรูปประดิษฐานสุดทางผนังด้านในส่วนถ้ำที่1-9เป็นอารามทั้งหมดขณะที่ถ้ำหมายเลข10เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสร้างขึ้นในราวปีคริสตศักราช650โดยถูกรังสรรค์ให้เป็นโถงเจดียะในสถาปัตยกรรมควากษะหรือที่เรียกว่าจันทรศาลามีส่วนโค้งทรงประทุนหรือรูปเกือกม้าซึ่งเป็นที่นิยมในมณฑลเจาะหินแบบดั้งเดิมทั้งอินเดียเหนือและอินเดียใต้ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ำวิศวกรรมมาหรือถ้ำช่างไม้มีทางเข้าหลายชั้นส่วนของด้านหน้าห้องสวดมนต์เป็นลานหินตัดที่เดินขึ้นบันไดทางเข้าถ้ำมีส่วนหน้าอาคารแกะสลักตกแต่งด้วยลวดลายมากมายรวมถึงพระอัปสราพระสงฆ์นั่งสมาธิทั้งสองด้านของชั้นบนมีมุกที่มีเสาและมีห้องเล็กๆอยู่ที่ผนังด้านหลังระเบียงเสาของเจดียะมีศาลเล็กๆอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างและมีห้องเดียวอยู่ที่ปลายสุดของผนังด้านหลังเสาทางเดินมีปล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และมีหัวเสาแบบกาธาปัลลวะหรือแจกันและใบไม้ยังมีรูปเคารพของเทพชายและหญิงเช่นพระเมตไตรยะพระธาราพระอวโลกิเตศวรมัญชุลีสีพระกุติและมหามายุริซึ่งแกะสลักตามสไตล์ราชวงศ์ปาละที่พบในภูมิภาคตะวันออกของอินเดียโดยอิทธิพลของอินเดียตอนใต้บางส่วนสามารถพบได้ในผลงานต่างๆในถ้ำนี้ห้องถงหลักแบ่งออกเป็นทางเดินกลางและทางเดินด้านข้างด้วยเสา8เหลี่ยม28เสาที่มีหัวเสาธรรมดาตรงปลายยอดของห้องโถงเชติยะมีสถูปอยู่ด้านบนพระพุทธรูปสูง15ฟุตขนาดมหึมาอยู่ในท่าวัชระนมุทราหรือท่าแสดงธรรมด้านหลังมีต้นโพใหญ่สลักอยู่ห้องโถงมีหลังคาโค้งซึ่งมีการแกะสลักอยู่ในหินเลียนแบบโครงคานไม้ลวดลายเหนือเสาเป็นรูปพญานาคและงานศิลปะนูนขนาดใหญ่แสดงให้เห็นตัวละครผู้ให้ความบันเทิงอาทินักเต้นและนักดนตรีถ้ำแห่งนี้มีการรวมวิหารเข้ากับห้องสการะคล้ายโบสถ์ซึ่งมีห้องย่อย8ห้องผนังด้านหลัง4ห้องและด้านขวา4ห้องและระเบียงด้านหน้านับเป็นถ้ำเจติยาคีฮาแห่งเดียวที่อุทิศให้กับถ้ำพุทธและสร้างขึ้นตามแนวเดียวกันกับถ้ำหมายเลข19และ26ของถ้ำอชันตาและยังมีทางเชื่อมกับถ้ำหมายเลข9ถ้ำที่11และ12เป็นถ้ำมหายานมีรูปเคารพรูปมันตราหรือสัญลักษณ์ของจักรวาลในศาสนาและเทพธิดามากมายนอกจากนั้นยังมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ในนิกายวัชรยานซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของศาสนาพุทธ
ในช่วงคริสตศตวรรษที่8นิกายวัชรยานและตันตระได้รับการยอมรับแล้วในเวลานั้นต่อมาเป็นถ้ำของศาสนาเชนในช่วงศตวรรษที่9ถึงช่วงต้นศตวรรษที่10มีการขุดพื้นที่ทางตอนเหนือของเอโลล่าและพบถ้ำเชนในนิกายที่คำพรหรือกลุ่มนุ่งลมห่มฟ้ามีทั้งหมดด้วยกัน5ถ้ำมีขนาดเล็กกว่าถ้ำพุทธและฮินดูได้รับการยอมรับว่ามีการแกะสลักที่ให้รายละเอียดสูงในช่วงเวลาเดียวกันนี้ถ้ำฮินดูก็ได้ถูกสร้างขึ้นเช่นกันดังนั้นสถาปัตยกรรมอย่างระเบียงที่มีเสาหลักมณฑปแบบสมมาตรและการสักการะบูชาจะค่อนข้างคล้ายกันแตกต่างกันตรงที่วัดเชนเน้นไปที่การพรรณนาถึง24ตีระฆังกรงานแกะสลักเทพเจ้าเทพธิดายักษ์สายักษ์สีและมนุษย์ผู้ศรัทธาต่อศาสนาเชนในรอบพันปีโฮเซ่เปเรล่านักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ชาวกัวในอินเดียอธิบายในเชิงลึกไว้ว่าถ้ำของเชนทั้ง5แห่งนี้มีการขุดถึง23ครั้งโดยน่าจะเริ่มต้นขุดเจาะในปลายศตวรรษที่8จนถึงศตวรรษที่10และเข้าสู่ศตวรรษที่13ก่อนจะยุติในช่วงการลุกรานของสุลต่านเดนพีดังคำจารึกที่พบตรงกับปีคริสตศักราช1235ระบุโดยผู้บริจาคว่าแปลงชารานารีหรือภูเขาแห่งนี้ให้เป็นทีรธาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเชนเปเรล่ายังระบุว่าวัดเชนที่สำคัญโดยเฉพาะโชตากายราชหรือถ้ำหมายเลข30มีการขุด4ครั้งอินราซาบาหรือถ้ำหมายเลข32มีการขุด13ครั้งและจักรนาซาบาหรือถ้ำหมายเลข33มีการขุด4ครั้งและถ้ำหมายเลข31เป็นห้องโถง4เสาที่ยังสร้างไม่เสร็จจะมีวัดถ้ำหมายเลข34ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กสามารถทะลุเข้าทางด้านซ้ายของถ้ำหมายเลข33ได้ถ้ำเชนมีภาพสมาวาสรณาซึ่งเป็นห้องเทศศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดบางภาพในบรรดางานแกะสลักที่ให้ข้อคิดทางจิตวิญญาณสมาวาสรณามีความสำคัญเป็นพิเศษที่ตีระฆังกรเทศนาหลังจากบรรลุเกวัลยานหรือผู้ปลดปล่อยสัพพัญญูสิ่งที่น่าสนใจที่พบในถ้ำเหล่านี้คือการจับคู่ระหว่างบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเชนโดยเฉพาะพระปรสวนาถตีระฆังกรองค์ที่23ของเชนและบาหูบาลีโอรสของตีระฆังกรองค์แรกของศาสนาเชนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยืนนิ่งเป็นเวลา12ปีก่อนจะบรรลุเกวัลยานซึ่งมีจำนวนถึง19ครั้งนอกจากนี้ยังมีงานศิลปะอื่นๆกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบริเวณถ้ำหินตัดเอโรล่าในเขตอรังคาบัดรัฐมหาราชตะละประเทศอินเดียสถาปัตยกรรมที่โลกต้องตะลึงภายหลังการเข้ามาของบริติชราชความยิ่งใหญ่อลังการและมุมานะของมนุษย์ผู้ลงมือสกัดหินจากคำสั่งของมหาราชาแต่ละพระองค์แต่ละราชวงศ์รวมถึงอาจเกิดจากแรงศรัทธาอย่างมุ่งมั่นของนายช่างและแรงงานผู้ปรารถนาที่ทุ่มเทเพื่อศาสนาอันเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งฮินดูพุทธและเชนนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่6จนถึง12ซึ่งปัจจุบันยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับตั้งแต่ปี1983แต่เรื่องราวของอนุทวีปอินเดียยังคงดำเนินต่อไปหลังจากศตวรรษที่12ทั้งสงครามการแย่งชิงและการอ้างอิงจากหลักศาสนาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในแต่ละช่วงเวลาขอขอบคุณสำหรับการติดตามและการแสดงความคิดเห็นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ